ฉลองครบรอบ8ปีพร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ4ของโลกฉลองครบรอบ8ปีอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับ Xiaomi บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกค่ะล่าสุดร่วมกับ AIS พร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะมี A2 มี A2 Lite และมี X ค่ะด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้านในจอเฉินทุ่งในการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบรนด์ Xiaomi ยังเปิดเผยให้ฟังอีกด้วยล่ะค่ะว่าปัจจุบันเซี่ยวมี่ได้ก้าวมาเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจของเซี่ยวมี่ค่ะนอกจากนี้ได้สาวสวยดีกีนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017มาริยาพุนเลิศลาบมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดล้ำไปกับเซี่ยวมี่ค่ะพร้อมร่วมพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์ในการเลือกใช้สมาร์ทโฟนอีกด้วยและยังได้พาร์ทเนอร์อย่าง AIS ที่จัดหนักโปรโมชั่นเด็ดค่ะเอาใจสาวเซี่ยวมี่พร้อมพูดคุยกับคุณพงศกรคาวานิคาหัวหน้าแผนกการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ AIS และนายจอนเฉินผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ The 80th anniversary today is, you know, it's a big meaning for us. We launched the Mi 8, which is our annual flagship device, and also that the to celebrate this, we also announced our new A2 series, which is the latest Android One device together with our partners AIS to launch some exclusive model with some exciting offer, you know, and we are giving some very good value to our users, and you know, I think for our 8-year anniversary birthday, this is perfect.ก็ปีนี้ค่ะเป็นปีที่8ค่ะครบรอบ8ปีที่ Xiaomi อ่ะค่ะได้ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งก็พอดีกับการที่มีการลอนช์Xiaomi Mi 8เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยความยินดีมากก็คือว่าเป็นโมเดลล่าสุดอะค่ะตัว A2 Series นะคะซึ่งตัว A2 Lite เองเนี่ยเรามีการร่วมมือกันเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะกับ Exclusive Partner ของเราคือ AIS ค่ะโดยที่ทางพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมี Exclusive Package นะคะใน2ตัว A2 Lite ด้วยค่ะOkay, I think the first thing, the device camera is great. Okay, it has 20 and 12 megapixel in the rear, so the camera quality is really good. And also it has a very powerful CPU, the latest Snapdragon 660. And also the device itself looks really slim. It holds really well in your hand.ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นโมเดลที่เป็นเพียว Android นะคะซึ่งแล้วก็เราจะได้สิทธิพิเศษต่างๆจากการเป็นเพียว Android จาก Google สาขาเช่นเรื่องของการที่อัปโหลดรูปแบบ Unlimited อะค่ะขึ้นใน Google Cloud อย่าง Unlimited ซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยมีเพียงแค่2รุ่นจริงๆแล้วทั่วโลกนะคะมีเพียงแค่2รุ่นก็คือ Pixel กับรุ่น A2 Series เนี่ยค่ะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกล้องอะค่ะซึ่งกล้องมีคุณภาพสูง อย่างของ A2 เนี่ยคุณภาพเทียบเท่ากับระดับไฮเอนด์ค่ะอันที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ CPU Snapdragon เนี่ยนะคะซึ่งมีความเร็วแรงแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของแพ็คเกจหรืออะไรเงี้ยค่ะการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยค่ะอย่าง AIS นะคะ2เดือนที่แล้วนะฮะเราร่วมกับทาง Xiaomi ในการเปิดตัว Xiaomi S2 นะฮะคราวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกสู่ตลาดประเทศไทยนะครับก็คือตัว A2Lite นะครับแล้วก็ตัวมี8นะครับซึ่งเราก็อยากให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยได้ใช้โทรศัพท์ที่มีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็มีสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกล้องซึ่งมีคุณภาพสูงมากนะครับซึ่งเราก็อยากทำแพ็กเกจนะครับที่ตอบสนองลูกค้าในแต่ละระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปมี8นะครับเราทำราคาให้ถูกลงมาถึง 9,990 นะครับแล้วก็ตัว A2 Lite นะครับซึ่งอยู่ที่ราคาที่ 6,290 เราทำราคาต่ำเหลือที่ 2,290 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ถูกใจนะครับสำหรับลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะมีแฟนนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทาง Xiaomi เองนะครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทาง Xiaomi ต่อไปครับผม